วัสดีครับขอบพระคุณมากครับที่มาใช้เวลาในคำสอนนี้นะครับผมเชื่อว่าพระบิดาในสวรรค์นั้นรักพี่น้องอย่างมากๆเลยและอยากจะป้อนอาหารฝ่ายวิญญาณให้แก่พี่น้องวันนี้ขอพี่น้องรับอาหารนี้ด้วยความตั้งใจและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนพี่น้องนะครับตั้งใจฟังคำสอนดีๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องดีใจมากที่พี่น้องเข้ามาฟังคำสอนนี้นะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงตรัสกับพี่น้องให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราเชื่อว่าพระองค์สอนพวกเราเราขอเปิดหัวใจรับพระวจนะจากพระองค์และเราจะเรียนสิ่งต่างๆจากพระองค์เราขอพระองค์เจ้าเมตตาด้วยเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนจิตใจของเราเปลี่ยนให้เราเป็นผู้ที่มีความเชื่อมากขึ้นเข้าใจพระองค์มากขึ้นและดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะถวายเกียรติแด่พระองค์เจ้าเราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ด้วยขอพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเราในพระนามพระเยซูเอเมนสรรเสริญพระเจ้าวันนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องถึงเรื่องเกี่ยวกับการเจิมของพระเจ้าการเจิมคือการทรงสถิตของพระเจ้าที่มาอยู่ในโลกนี้มาแตะต้องเรามาอยู่ในตัวเรามาอยู่บนตัวเราแล้วมาทำการในโลกนี้แล้วมีการเจิมอันนึงซึ่งมาจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นผู้ที่สามารถนำชัยชนะหักโซ่ตรวนสามารถที่จะนำการทะลุทะลวงสิ่งที่มันดูเป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์ที่ดูแล้วเราแพ้แน่ๆเราไม่มีทางชนะได้แต่พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการหักโซ่ตรวนแห่งการชัยชนะที่จะทะลุทะลวงผ่านภูเขาผ่านกำแพงผ่านปัญหาต่างๆที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ผมอยากจะอ่านในหนังสือสดุดีบทที่22ข้อ3บอกว่าถึงอย่างไรพระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ผู้ประทับเหนือคำสรรเสริญของคนอิสราเอลหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าเมื่อเรามีหัวใจสรรเสริญพระเจ้าเมื่อเราใช้ชีวิตของเราสรรเสริญพระเจ้าใช้ปากของเราสรรเสริญพระเจ้าเข้าไปที่โบสถ์ไปนมัสการพระเจ้าร่วมกันการทรงสถิตของพระเจ้าจะมาอยู่ที่นั่นพระองค์จะมาประทับมาตั้งบัลลังก์อยู่ที่นั่นดังนั้นถ้าเราอยากจะพบการเจิมพบไฟพบการทรงสถิตเราต้องเป็นผู้ที่มีปากหัวใจและดำเนินชีวิตสรรเสริญพระเจ้าเราต้องไปคริสตจักรเป็นประจำไปนมัสการพระเจ้าเป็นประจำมีคนเป็นจำนวนมากที่มักจะใช้ปากบ่นถึงปัญหาต่างๆที่ไม่ดีในชีวิตของเขาพูดแต่สิ่งที่ไม่ดีปัญหาเรื่องความเจ็บป่วยเรื่องเงินทองเรื่องงานอะไรต่างๆและเขาก็พูดแต่สิ่งเหล่านั้นและเขาคิดในใจและพระเจ้าอยู่ที่ไหนในสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ทำไมพระเจ้าไม่มาช่วยฉันผมอยากจะบอกว่าพระเจ้าจะตอบเขาว่าพระเจ้าไม่ได้มาสถิตในที่ที่คนกำลังบ่นและต่อว่าหลายคนนั้นแต่ไม่ด้วยความสงสัยแล้วเขาก็คิดบอกว่าทำไมโรคฉันไม่หายสักทีทำไมฉันไม่หลุดจากหนี้สักทีทำไมปัญหามันไม่หลุดไปทำไมยังจะติดยาเสพติดอยู่ทำไมชีวิตในครอบครัวปัญหาสามีภรรยาไม่หลุดสักทีแล้วเขาก็ถามในใจบอกว่าแล้วพระเจ้าอยู่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่มาช่วยฉันพระเจ้าทำไมหายไปไหนพระเจ้าจะตอบว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงสถิตหรือมาอยู่กับผู้ที่มีความสงสัยหรือผู้ที่ชอบบ่นหลายคนอาจจะรู้สึกว่าชีวิตนี้เต็มไปด้วยความกลัวกลัวไวรัสกลัวโควิด-19 กลัวอะไรต่างๆมากมายกลัวความตายกลัวโรคภัยไข้เจ็บแล้วเขาก็บอกว่าปัญหาเหล่านี้ฉันกลัวฉันไม่กล้ารับใช้ฉันไม่อยากไปโบสถ์แล้วเขาก็ถามในใจว่าแล้วพระเจ้าอยู่ที่ไหนในสถานการณ์เหล่านี้พระเจ้าอยู่ที่ไหนขณะที่มีโรคระบาดโควิด-19พระเจ้าอยู่ที่ไหนพระเจ้าจะตอบว่าเราไม่ได้มาสถิตอยู่ในที่ที่คนเต็มไปด้วยความกลัวและบ่นต่อว่าพระเจ้าพี่น้องครับไม่ว่าท่านกำลังจะประสบปัญหาอะไรอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านอารมณ์ปัญหาด้านการเงินปัญหาด้านความสัมพันธ์ครอบครัวสุขภาพอะไรต่างๆนานาจำไว้นะครับว่าพระเจ้าบอกว่าการเจิมหรือการทรงสถิตจะมาอยู่กับคนที่นมัสการและสรรเสริญพระเจ้าไม่ว่าท่านจะพบความยากลำบากอะไรในชีวิตตอนนี้จำไว้นะครับว่าพระเจ้าเป็นแหล่งแห่งการเลี้ยงดูเป็นแหล่งแห่งการปลอบประโลมใจพระองค์เป็นแหล่งแห่งการปกป้องเยียวยารักษาอัศจรรย์และหักโซ่ตรวนและทะลุทะลวงไม่ว่าปัญหานั้นมันจะยากเย็นแค่ไหนก็ตามท่านควรที่จะดำเนินชีวิตที่
นมัสการสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์เป็นแหล่งของทุกอย่างแห่งชัยชนะในชีวิตของท่านถ้าท่านตอนนี้รู้สึกมีความสงสัยอยากหนุนใจพี่น้องฟังคำสอนเยอะๆเพิ่มความเชื่อและนมัสการพระเจ้าแม้ว่าดูแล้วสถานการณ์รอบข้างมันไม่มีทางที่จะชนะได้เลยโรคนี้หมอบอกรักษาไม่หายจะต้องเป็นไปตลอดชีวิตแต่ท่านนมัสการพระเจ้าท่านคิดว่าหนี้สินไม่สามารถหลุดออกไปได้เพราะท่านเกิดมาเป็นคนจนและมีแต่หนี้สินมากมายนมัสการพระเจ้าสิครับและพระเจ้าจะทรงส่งพระคุณลงมาจากสวรรค์และด้วยความเชื่อของท่านและนมัสการพระเจ้าจะทรงดูแลทุกอย่างที่จำเป็นในชีวิตของท่านพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการทะลุทะลวงในการทะลวงเปิดทางให้เกิดการอัศจรรย์หนังสือมีคาบทที่2ข้อ13บอกว่าพระองค์ผู้ทะลวงเปิดทางจะขึ้นหน้าพวกเขาพวกเขาจะทะลวงผ่านประตูเมืองเห็นไหมครับพระเจ้าประทานชัยชนะเมื่อพระเจ้าทะลุทะลวงให้กับคนของพระเจ้าพวกเขาจะออกไปในทางนี้พระราชาก็คือพระเจ้าของเขาทั้งหลายจะเสด็จนำหน้าพวกเขาพี่น้องให้การทรงสถิตของพระเจ้ามาอยู่หน้าเราดีไหมครับไปกับเราทะลุทะลวงชัยชนะให้กับเราทำลายภูเขาทำลายกำแพงทำลายโซ่ตรวนที่อยู่ในชีวิตของเราหรืออยู่บนชีวิตของเราคือพระยาเวจะทรงเป็นหัวแถวของพวกเขาเห็นไหมครับหนังสือมีคาบทที่2บอกว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการทะลุทะลวงนำชัยชนะไม่ว่าประตูที่เราจะผ่านไปนั้นมันยากเย็นแสนเข็ญอย่างไร1พงศาวดารบทที่14ข้อ8ถึง11บอกว่าเมื่อคนฟิลิสเตียได้ยินว่าดาวิดทรงรับการเจิมเป็นพระราชาเหนืออิสราเอลทั้งปวงแล้วคนฟิลิสเตียทั้งปวงก็ขึ้นไปแสวงหาดาวิดและเมื่อดาวิดทรงทราบก็เสด็จออกไปด้วยต้านพวกเขาคนฟิลิสเตียก็เข้ามาและปล้นในหุบเขาเรฟาอิมดาวิดก็ทรงทูลถามพระเจ้าว่าควรที่ข้าพระองค์จะขึ้นไปต่อสู้พวกฟิลิสเตียหรือพระองค์จะทรงมอบพวกเขาไว้ในมือของข้าพระองค์หรือพระยาเวตรัสตอบพระองค์ว่าจงขึ้นไปแล้วเราจะมอบพวกเขาไว้ในมือของเจ้าและพระองค์เสด็จขึ้นไปยังบาเอาเปราซิมและดาวิดทรงรบชนะเขาทั้งหลายที่นั่นและดาวิดตรัสว่าพระเจ้าทรงพุ่งใส่ก็คือทะลุทะลวงพุ่งใส่กำแพงพุ่งใส่ปัญหาและทำให้มันแตกสลายไปพระเจ้าทรงพุ่งใส่เหล่าข้าศึกของข้าพเจ้าโดยมือของข้าพเจ้าเหมือนดังกระแสน้ำที่พุ่งใส่เพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกที่นั่นว่าบาเอาเปราซิมคำว่าบาเอาเปราซิมในภาษาฮีบรูนั้นหมายความว่าพระเจ้าแห่งการทะลุทะลวงพระเจ้าแห่งการทุบให้แตกให้ปัญหามันแตกสะบั้นไปให้มันหมดไปให้เกิดการชัยชนะภูเขาต้องถูกยกออกไปกำแพงในชีวิตถูกทำลายไปโซ่ตรวนถูกทำลายไปพระเจ้าของเรานั้นช่วยดาวิดให้มีชัยชนะและดาวิดก็เลยเรียกที่เขามีชัยชนะว่าเบอัลเบราซิมซึ่งหมายถึงพระเจ้าแห่งการทะลุทะลวงพี่น้องครับพระเจ้าของท่านกับผมองค์พระเยโฮวาพระเยซูคริสต์และองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระเจ้าแห่งการทะลุทะลวงพระองค์สามารถทำร้ายศัตรูของเราคือมารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วโรคภัยไข้เจ็บที่หมอบอกรักษาไม่หายหนี้ที่บอกว่าไม่มีทางหลุดได้ปัญหาในครอบครัวที่สามีภรรยาทะเลาะกันลูกเต้าที่ทิ้งพระเจ้าไปหลงหายไปหรือปัญหาการติดยาเสพติดหรือปัญหาอะไรก็ตามในชีวิตของท่านการเจิมของพระเจ้าเมื่อพระเจ้ามาสถิตอยู่การเจิมนั้นมาท่านต้องเชื่อว่าจะมีการทะลุทะลวงอย่างเกินธรรมชาติเกิดขึ้นในชีวิตของท่านได้ขอพระเจ้าทรงเมตตาทำการปลดปล่อยพี่น้องจากวิญญาณชั่วทั้งปวงที่กำลังทำงานและทำให้พี่น้องไม่สามารถรับสิ่งดีๆที่มาจากสวรรค์ที่พระองค์เตรียมไว้ให้แก่ท่านได้ขอพระเจ้าทรงทำให้แตกหักปัญหาความยากลำบากความสงสัยความเศร้าโศกความกลัวความท้อถอยในชีวิตของพี่น้องที่มารซาตานพยายามที่จะทำลายชีวิตของท่านอยู่ขอพระเจ้าเมตตาปลดปล่อยพี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ด้วยการเจิมสดใหม่เมื่อท่านได้นมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ถ้าทำเป็นนมัสการพระเจ้าขอการเจิมสดใหม่ลงมาและนำท่านไปสู่
พระสิริอีกระดับหนึ่งขอให้ท่านสูงขึ้นสูงขึ้นในพระสิริของพระเจ้าในหนังสือ2โครินธ์บทที่3ข้อ18บอกว่าแต่เราทุกคนไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้วปัจจุบันเราไม่ต้องเอาผ้าคลุมหน้าเหมือนโมเสสแล้วเรามองดูพระรัศมีคือพระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระองค์โดยมีศักดิ์ศรีก็คือมีพระสิริเป็นระดับขึ้นไปเหมือนอย่างศักดิ์ศรีหรือพระสิริที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณพี่น้องครับทุกครั้งที่ท่านนมัสการพระเจ้าในคริสตจักรหรือร้องเพลงนมัสการพระเจ้าในบ้านของท่านในกลุ่มสามัคคีธรรมของท่านในรถของท่านก็ตามขอพระสิริของพระเจ้าขอการเจิมลงมาและนำการปลดปล่อยการทะลุทะลวงและชีวิตของท่านจะเต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้าไปที่ไหนท่านจะนำการเจิมไปที่นั่นนำพระสิริไปที่นั่นผีจะออกคนเจ็บป่วยจะหายโรคนอกจากตัวท่านถูกได้รับการปลดปล่อยและทะลุทะลวงชีวิตส่วนตัวแต่ท่านจะนำการเจิมนำพระสิริของพระเจ้าไปทุกคนทุกแห่งช่วยภรรยาของท่านสามีของท่านลูกของท่านสมาชิกในโบสถ์ผู้นำของท่านช่วยคนที่ทำงานของท่านเพื่อนฝูงของท่านชีวิตของท่านจะเต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้าและท่านจะนำการทะลุทะลวงไปทุกที่ที่ท่านไปขอให้พี่น้องเป็นคนอย่างนั้นนะครับเป็นผู้นมัสการพระเจ้าเชื่อในการเจิมเชื่อว่าพระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าแห่งการทะลุทะลวงและปลดปล่อยและพี่น้องจะมีประสบการณ์ของการทะลุทะลวงและชัยชนะอย่างอัศจรรย์และพี่น้องไปที่ไหนจะนำการเจิมไปที่นั้นอยากหนุนใจว่าเมื่อท่านไปที่ไหนให้ยิ้มแย้มชื่นชมยินดีและนมัสการพระเจ้าอย่าไปที่ไหนแล้วบ่นคิดแง่ลบและต่อว่าพระเจ้าหรือคิดในแง่ที่ไม่ดีและสงสัยผมมีประสบการณ์มามากมายเมื่อผมเข้าไปนมัสการพระเจ้าในคริสตจักรและการทรงสถิตลงมาจำได้ว่าเมื่อปี1987อาจารย์ดาป่วยเลือดตกจากมดลูกหลายปีจนหมอบอกว่าจะต้องผ่าตัดเอามดลูกออกแล้วเราไปนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์ปรากฏว่าการทรงสถิตลงมาเราก็ขอฤทธิ์เดชของพระเจ้าผ่านซ่านตัวอาจารย์ดาปรากฏว่าเลือดจุกตกแล้วเขาก็มีท้องได้มีลูกคนที่สองชื่อจอยซึ่งแปลว่าชื่นชมยินดีหลังจากนั้นก็ท้องคนที่สามชื่อพอลมีครั้งหนึ่งอาจารย์ดาป่วยและไอเป็นเวลาหลายเดือนแล้วพอเข้าไปนมัสการพระเจ้าที่เมืองซานดิเอโกพระเจ้าลงมาสถิตการเยียวยารักษาลงมาอาจารย์ดาก็หายป่วยอย่างอัศจรรย์เห็นไหมครับพี่น้องเมื่อเรามาอยู่ในการทรงสถิตในการเจิมการทะลุทะลวงเข้ามาการอัศจรรย์เข้ามาไม่มีกำแพงใดไม่มีโรคใดไม่มีหนี้สินใดไม่มีปัญหาใดที่พระเจ้าไม่สามารถทำลายและทะลุทะลวงและโจมตีมันให้มันพังลงไปได้เพื่อชีวิตของท่านอยากให้พี่น้องเชื่อว่าพระเจ้าเป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นสรุปนะครับให้เราเป็นนักนมัสการสรรเสริญพระเจ้าสองเรามีความเชื่อว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการทะลุทะลวงเป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์และชัยชนะและให้พี่น้องเชื่อว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในบ้านของท่านชีวิตของท่านในโบสถ์ของท่านและในชีวิตการรับใช้ของท่านนะครับข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาด้วยที่พระองค์ทรงประทานชัยชนะและการทะลุทะลวงให้กับพี่น้องขอการทรงสถิตลงมาแตะพี่น้องขณะฟังคำสอนนี้ขอไฟของพระองค์ลงมาการเจิมลงมาและให้พี่น้องทุกคนที่เป็นคนไทยคนลาวและชนชาวเผ่ามีประสบการณ์กับการทรงสถิตและการเจิมของพระเจ้าให้เขาเป็นนักนมัสการพระเจ้าและขอมีชัยชนะในทุกบ้านทุกหลังโรคมะเร็งจงออกไปหนี้สินจงออกไปชีวิตครอบครัวที่แตกสลายจงออกไปความบาปจงออกไปโซ่ตรวนจงถูกทำลายจากชีวิตของพี่น้องทุกท่านในพระนามพระเยซูเอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าเอเมนเอเมนครับพระเจ้ารักพี่น้องนะครับขอพระเจ้าเมตตาสถิตอยู่กับพี่น้องครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่ฟังคำสอนจบนะครับผมเชื่อว่าวันนี้ผู้เลี้ยงแกะของท่านคือองค์พระเยซูได้เลี้ยงดูอาหารฝ่ายวิญญาณให้แก่ท่านและท่านก็รับด้วยความเชื่อและเปลี่ยนแปลงชีวิตขอองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เลี้ยงแกะของชีวิตของท่านนั้นคือองค์พระเยซูนั้นได้ทรงประทานการเจิมประทานความโปรดปรานประทานสิ่งดีเปิดประตูให้แก่ท่านให้โอกาสท่านและเตรียมชื่อของท่านสำหรับอนาคตที่จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นและเกิดผลเพื่ออาณาจักรของพระเจ้านะครับขอบพระคุณมากครับแล้วพบกันในคำสอนครั้งต่อไปขอสวรรค์เปิดออกบนชีวิตของพี่น้อง
ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องด้วยพระพรของอับราฮัมขอไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาแตะต้องเจิมพี่น้องเผาผลาญสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตของพี่น้องขอพระคุณของพระเจ้าเทลงมาบนชีวิตของพี่น้องผู้ที่เจ็บป่วยจงหายผู้ที่ประสบการสาปแช่งจงหลุดพ้นและเต็มไปด้วยพระพรสิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องขอพระเจ้าเจิมพี่น้องให้รับใช้จนเกิดผลและเป็นพระพรแก่นานาชาติขอพระเจ้าอวยพรการงานมือของพี่น้องขอพระเจ้าใช้ชีวิตของพี่น้องให้นำไฟไปเป็นพระพรแก่คนอื่นขอพระเจ้าเทน้ำมันแห่งการเจิมลงมาบนชีวิตของพี่น้องและส่งพี่น้องออกไปเป็นพระพรแก่คนมากมายขอพระคุณของพระเจ้าเต็มล้นในชีวิตของพี่น้อง